และเมื่อดาบของเพชฌฆาตได้ลงไปที่คอนางมันก็เหมือนกับมีพลังงานอะไรบางอย่างมาทำให้ดาบนั้นไม่ได้ลงไปบั่นคอนางขาดในชั่วบเดียวทำให้นักโทษคนนั้นนะครับได้ร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดอย่างมากมายเพื่อนๆ เชื่อในเรื่องบาปกรรมกันไหมครับที่เขาบอกว่าถ้าหากใครทำบาปอะไรหนักๆเนี่ยบางทีนะนรกอาจจะไม่ให้เขาตายไวๆก็ได้แต่ทว่านรกนะครับก็จะมีหนทางให้คนคนนั้นเนี่ยได้ตายไปอย่างทรมานครับซึ่งรายการแค่อยากเล่าของเราในวันนี้นะครับก็กลับมากันอีกครั้งกับเรื่องราวดักดักในประวัติศาสตร์ที่น้อยคนจะเคยได้ยินกันมานะครับถึงคดีอันโด่งดังสถานเมืองครั้งหนึ่งที่มันก็ทำให้คนเนี่ยได้สยองกันทั้งย่านเลยนะจนถึงกับเรียกเจ้าของคดีนี้ว่าอีทองเลื่อนใจยักษ์กันเลยซึ่งนางไปทำอะไรมาทำไมเธอถึงโดนคนเขาตั้งฉายาให้ซะขนาดนั้นนะครับแอดก็ต้องขอพาเพื่อนย้อนกลับไปในยุคของรัชกาลที่6ก่อนครับณจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีครอบครัวชาวนาจนๆอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือครอบครัวของแม่นางทองเลื่อนนี่แหละที่ก็ต้องออกไปทำงานหากินอย่างยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าผู้พ่อที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนี้เนี่ยเขาก็ได้จากไปนานแล้วเพราะดันไปโดนงูกัดตายในท้องทุ่งนะครับก็เลยทำให้ครอบครัวนี้เนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่นางทองเลื่อนน้องชายแล้วก็คุณแม่ฮะที่ต้องหลังขดหลังแข็งทำงานอะไรกันแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับแม่นางทองเลื่อนของเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจอะไรสักนิดกับชีวิตของแม่นางครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็ยังเป็นหญิงที่ร่าเริงแจ่มใสแล้วว่างๆเนี่ยก็มักจะออกไปช่วยเหลือชาวบ้านอยู่บ่อยๆนะครับนอกจากนั้นเองแม่นางทองเลื่อนนะครับเธอก็ยังเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาดีประดุจดังนางฟ้าด้วยครับดังนั้นเองเมื่อมีเทศกาลงานอะไรดีๆที่มันต้องใช้คนสวยนะผู้คนในหมู่บ้านนะครับก็มักจะนึกถึงแม่นางทองเลื่อนเนี่ยเป็นอันดับแรกๆเสมอมาเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นนางสงกรานต์นางนพมาศเทพีนั่งเสลียงคานหามในพิธีแห่นางแมวเนี่ยซึ่งมันก็เป็นพิธีการแห่ขอฝนอย่างหนึ่งของคนไทยนะครับแม่นางทองเลื่อนเนี่ยก็มักจะถูกได้รับเลือกอยู่เสมอครับคือเอาง่ายๆว่าถ้าอยู่ยุคนี้เนี่ยเธอคงเป็นเน็ตไอดอลที่แบบแบรนด์อะไรอยากจะติดต่อให้เธอไปเป็นพรีเซนเตอร์กันมากมายนั่นแหละที่นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ทั้งชื่อเสียงแล้วก็หน้าตาของแม่นางทองเลื่อนเนี่ยโด่งดังฮะดังไปจนกระทั่งไปเตะตาพ่อหนุ่มผู้หนึ่งเข้าซึ่งพ่อหนุ่มผู้นั้นก็คือนายปลูกหรือว่าลูกชายของผู้ใหญ่บ้านนี่แหละที่ก็แบบหลงนางทองเลื่อนแบบจะเป็นติ่งของนางเลยคือฝันหวานว่าถ้าสักวันนึงนะได้นางมาครอบครองเนี่ยนะนายปลูกก็จะทะนุถนอมนางเยี่ยงแบบเมียในไข่หินเลยนะครับที่เมื่อคิดอย่างนี้นายปลูกก็นั่นแหละฮะทำแบบที่ลูกคนที่มีอิทธิพลส่วนใหญ่ทำก็คือไปร้องขอพ่อที่เป็นผู้ใหญ่ฮะแล้วก็บอกว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าหนูอยากแต่งงานกับผู้สาวคนนี้ที่ชื่อว่าอีทองเลื่อนเนี่ยพ่อจะช่วยไปขอลูกสาวบ้านเขาให้หน่อยได้ไหมล่ะและหนูสัญญานะว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะรักเมียสุดๆแล้วก็หนูจะตั้งใจทำมาหากินมากเลยหนูจะเป็นคนดีที่พ่อต้องภูมิใจมากเลยนะคิ้วพ่อไปขอให้หนูหน่อยนะซึ่งเมื่อท่านพ่อผู้ใหญ่ได้โดนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมาขอแบบนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็จะทำยังไงได้ล่ะครับก็ต้องทำตามดั่งคำปรารถนาของลูกใช่ไหมนั่นแหละก็ไปหาเอาสินสอดทองมั่นมามากมายนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเงินสดทองคำทองแท่งรูปพรรณทองม้วนทองหยอดอะไรเนี่ยผู้ใหญ่เตรียมไปหมดเลยแล้วก็แห่ไปขอแม่นางทองเลื่อนจนถึงหน้าบ้านเลยนะครับกะว่าวันนี้แหละข้าจะได้ลูกสาวมาเข้าบ้านแน่ๆแต่ทว่าผิดคาดครับคือพอเมื่อผู้ใหญ่ได้ไปถึงบ้านนางทองเลื่อนแล้วเนี่ยแทนที่พวกเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับนางทองเลื่อนนะครับกับปฏิเสธออกมาแบบไม่ใส่ใจใยดีเลยเนื่องจากว่านางทองเลื่อนนะครับเหมือนกับจะรู้จักกิจศักดิ์ของลูกชายผู้ใหญ่ดีนะว่าเขานะครับก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะบอกมีไกลไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้แหละครับไม่ว่าจะนิสัยเกเรชอบเอาตังพ่อไปล้างไปผานคือว่างเมื่อใดนะครับก็ต้องเดินเข้าบ่อนการพนันเมื่อนั้นนำซ้ำลูกชายของผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยก็ยังขึ้นชื่อเรื่องการที่เขาควบคุมวีวีของตัวเองไม่ได้ด้วยนะครับคือว่ากันว่าว่างๆเนี่ยเขาก็จะวีวีของเขานะครับไปควงติ้วใส่สาวคนนู้นบ้างควงติ้วใส่สาวคนนี้บ้างที่แบบนางทองเลื่อนคิดไปคิดมาถ้าเราแต่งงานกับไอ้ผู้ชายคนนี้นะชีวิตข้านี่คงไม่มีความสุขอะไรแน่นอนเลยนางทองเลื่อนก็เลยได้ปัดตกคำสู่ขอของผู้ใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็บอกให้ผู้ใหญ่กับลูกชายนะกลับบ้านไปเลยฮะแต่ทว่าทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีบุคคลผู้หนึ่ง
ได้มาเบรกนางทองเลื่อนเอาไว้ก่อนซึ่งนั่นก็คือแม่ของนางทองเลื่อนเองครับที่ก็แบบกระชากแม่นางทองเลื่อนแล้วแบบนี่อีทองเลื่อนเองจะทำอะไรน่ะเองจะเสียมารยาทกับผู้ใหญ่เขาแบบนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นนะครับก็ลากนางทองเลื่อนแอบไปคุยกันหลังบ้านครับประมาณว่านี่อีทองเลื่อนอีลูกจัดเง่าเองรู้ไหมว่าเนี่ยเองได้ทำอะไรลงไปถ้าหากว่าครอบครัวเราได้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับครอบครัวของผู้ใหญ่นะเราก็จะมีตังมาใช้ยังไงล่ะไม่ต้องลำบากทำนงทำนาอะไรแบบนี้นี่เองเห็นไหมว่าขนาดทองมั่นสินสอดเนี่ยผู้ใหญ่เขายังมีเยอะซะขนาดนี้เลยแล้วนี่ยังมีทองม้วนรุ่นโตอีกเองไม่ชอบกินทองม้วนเหรอเนี่ยถ้าเองแต่งงานไปกับลูกชายเขานะเองจะได้กินทองม้วนตลอดไปเลยนะทีมพูดดังนั้นนางทองเลื่อนก็แบบโอ้ยแม่หนูไม่ได้เป็นคนเห็นแก่กินเห็นแก่ตังขนาดนั้นนะเอางี้ถ้าแม่อยากได้ตังเนี่ยแม่ก็ไปแต่งงานกับเขาเองเลยสิเอ้นี่อย่ามาเถียงแม่นะที่แม่ทำไปเนี่ยก็เพราะว่าคิดถึงอนาคตของลูกนะเนี่ยแม่เคยอาบน้ำร้อนมาแล้วแต่ก่อนแม่ก็เป็นแบบเองเนี่ยแหละไม่เห็นแก่ตังไม่เห็นแก่กินแล้วยังไงล่ะพอที่พ่อแกมาเนี่ยก็ต้องมาใช้ชีวิตแบบทำงานหามรุ่งหามค่ำยากๆจนๆวันๆก็กังวลแต่ว่าจะมีแกลบมาคุกน้ำปลากินหรือเปล่าเองยังอยากจะมีชีวิตแบบนี้อยู่อีกเหรอก็ไม่นะแม่แต่ลูกชายของผู้ใหญ่เขาน่ะมันเจ้าชู้มากนะหนูว่าหนูแต่งไปแล้วหนูต้องไม่มีความสุขอย่างแน่นอนเลยแล้วนี่ถ้าหากเขาแต่งกับหนูเสร็จแล้วก็ไปหาผู้หญิงคนใหม่อย่างนี้ล่ะหนูจะต้องไม่โดนตีตราเลยหรือว่าเป็นพวกผู้หญิงโดนผัวทิ้งอะไรประมาณนี้ผู้แม่ไม่ได้ยินดังนั้นนะครับก็แบบเอางี้ทองเลื่อนถือว่าเองเห็นกับแม่ก็แล้วกันน่ะเองแต่งงานมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะเองก็จะได้สมบงสมบัติอะไรเอามาไว้ใช้ยังไงล่ะที่เผื่อผู้ชายเขาทิ้งเองน่ะอย่างน้อยเราก็จะได้มีสมบัติเหล่านี้เอามาไว้ตั้งตัวแล้วแบบเดี๋ยวผู้ชายก็ไปหาใหม่ก็ได้ยุคนี้มันยุคไหนกันแล้วมันรอสอ120กว่าแล้วลูกช่างมันเถอะใครจะไปคิดว่าลูกเป็นผู้หญิงโดนผัวทิ้งอะไรแบบเนี้ยคือแม่ก็แบบต่อรองต่ออะไรกันไปจนกระทั่งสุดท้ายนะครับนางทองเลื่อนเนี่ยก็ต้องยอมทำตามใจของพระมารดาเธอครับก็คือเดินกลับไปหาผู้ใหญ่แล้วก็ตอบรับคำสู่ขอหลังจากนั้นก็ยอมแต่งงานกับลูกชายของผู้ใหญ่ครับที่เมื่อรับสินสอดอะไรกันมาไว้ได้แล้วเนี่ยนางทองเลื่อนนะครับก็ได้นำทรัพย์สินทุกอย่างอะไรเนี่ยมาฝากไว้กับที่ผู้แม่หมดเลยคือนางทองเลื่อนก็คงคิดว่าเอามาฝากไว้กับผู้แม่เนี่ยคงจะปลอดภัยไม่มีใครมาหยิบมาใช้ไปว่างั้นเถอะซึ่งเรื่องราวในปีแรกหลังจากที่นางทองเลื่อนได้แต่งงานออกไปแล้วนะครับลูกชายของผู้ใหญ่เนี่ยก็ดูแลประคบประหงมนางทองเลื่อนเป็นอย่างดีเลยครับอารมณ์เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองได้เน็ตไอดอลเอาไว้ในครอบครองแล้วไงลูกชายก็แบบดูแลเหมือนนางทองเลื่อนเป็นใครในหินดังที่เขาบอกเลยครับแต่ทว่าลูกชายของผู้ใหญ่เนี่ยก็ทำได้เพียงแค่ปีกว่าเท่านั้นแหละครับไอ้นิสัยเดิมๆนะมันก็กลับมานั่นก็คือลูกชายของผู้ใหญ่หรือว่าผัวของอีนางทองเลื่อนในตอนนี้นะครับก็ได้กลับเป็นคนใช้ตังสุรุ่ยสุร่ายสำมะเลเทเมาอีกแล้วว่างๆก็แบบเที่ยวไล่เที่ยวขื่อเข้าบ่อการพนันกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยที่ผัวของแม่นางทองเลื่อนก็ได้ไปเที่ยวยังต่างตำบล นะครับเขาก็ได้ไปเจอกับแม่นางอีกคนนึงครับที่ก็มีรูปร่างหน้าตาที่แบบหนงครานสถานฟ้ามากเลยก็คือสะทกสถานจนกระทั่งทำให้ผู้ผัวของนางทองเลื่อนนะครับควบคุมวีวีของตัวเองไม่ไหวครับต้องเดินเข้าไปหยอกไปล้อกับแม่นางคนนั้นประมาณว่าแบบขอโทษนะจ๊ะแม่นางจ๋าไม่ทราบว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเหรอแม่หญิงคนนั้นนะครับก็ตอบว่าอ๋อชื่อว่ารารวยนะคะโอ้คนอะไรก็ไม่รู้หน้าตาก็น่ารักแถมชื่อเนี่ยยังทำพี่ระทวยทั้งจิตใจอีกจ้ะพี่ว่าเราสองคนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ฟ้าได้กำหนดให้มาคู่กันนะจ๊ะเอางี้เรามาแต่งงานกันเลยดีกว่าไหมโอ๊ยจะดีเหรอคะคือหน้าตาพี่เนี่ยก็หล่ออยู่นะคะแต่หนูเหมือนก็ได้ยินมาว่าพี่เนี่ยก็มีเมียอยู่แล้วไม่ใช่เหรอที่เมียของพี่เป็นถึงแบบนางงามเสลี่ยงแห่นางแมวกันเลยทีเดียวนะโอ้ยคนนั้นน่ะเขาก็แค่นางงามเสลี่ยงแห่นางแมวเท่านั้นแหละจ้ะแต่น้องนี่แบบเป็นนางฟ้ากันเลยทีเดียวนั่นคือเป็นถึงคนที่เทวีส่งมาทำให้ใจของพี่ระทวยพี่ว่าถ้าหากน้องได้แต่งงานเข้ามาในบ้านของเรานะบ้านเราจะดูสุขสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยผู้หญิงนะครับก็หันกลับไปคิดเล็กๆแล้วก็หันกลับมาตอบว่าก็ได้อะครับพี่แต่ว่าพี่ให้สินสอดหนูเท่าไหร่ล่ะซึ่งเมื่อคำพูดเรื่องสินสอดมาถึงหูผู้ผัวนางทองเลื่อนแบบนั้นนะครับผู้ผัวก็ถึงกับอึ้งไปเลยครับเพราะแบบจะไปเอาสินสอดมาจากไหนล่ะรอบที่แล้วเนี่ยให้ผู้พ่อไปขอก็แบบว่าพ่อก็โกยเงินโกยทองอะไรไปทำสินสอดกันมากมายแล้วถ้ารอบนี้ไปขอพ่ออีกรอบแล้วก็มีหวังโดนเคาะกระบาลแยกแน่เลยครับ
ผู้ผัวนะครับก็เลยได้ใช้หมองคิดหน่อยคิดหน่อยจนกระทั่งได้เกิดแผนการอันชั่วร้ายขึ้นมาครับนั่นก็คือผู้ผัวเนี่ยจะแอบไปลักลอบนำเอาสินสอดเก่าที่เคยไว้ให้กับแม่นางทองเลื่อนนะครับมาสู่ขอแม่นางรวยคนใหม่นี่แหละครับแต่ถ้าว่าจะทำยังไงได้ล่ะเพราะว่าสินสอดที่ผัวได้ให้ไปกับนางทองเลื่อนเนี่ยนางทองเลื่อนก็ได้เอาไปฝากไว้กับแม่ยายแล้วใช่ไหมครับผู้ผัวเนี่ยก็เลยได้ใช้แผนการนะไปจ้างให้ช่างทองในหมู่บ้านเนี่ยทำเป็นพวกแบบสินสอดเก๋ขึ้นมาที่มันจะมีหน้าตาคล้ายกับสินสอดที่เขาได้เคยให้นางทองเลื่อนไปทุกอย่างเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแอบเอาไปสับเปลี่ยนที่บ้านแม่ยายโดยใช้วิธีการในการตีสนิทกับแม่ยายนะครับหลอกให้แม่ยายเนี่ยตายใจหลังจากนั้นก็แอบเข้าไปในห้องแม่ยายแล้วก็เอาสินสอดปลอมที่เขาได้สั่งทำขึ้นมาเนี่ยไปสับเปลี่ยนครับที่เมื่อไปทำเสร็จเนี่ยก็ไม่ใช่แค่สับเปลี่ยนมาธรรมดาด้วยนะคือเหมือนกับว่าพอผู้ผัวได้เปิดหับเก็บของแม่ยายนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอประคำทองคำเส้นงามอันนึงครับซึ่งประคำทองอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นสมบัติประจำตระกูลที่พ่อของนางทองเลื่อนนะครับได้ฝากเอาไว้ให้ก่อนตายอยู่ผู้ผัวเนี่ยก็จกเอาประคำทองเช่นนั้นมาด้วยครับคือคนอะไรนิสัยเลวมากที่เมื่อได้มาเสร็จปุ๊บนะครับผู้ผัวของนางทองเลื่อนเนี่ยก็ไม่รีรอครับที่จะนำเอาทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยไปสู่ขอนางสาวระทวยแบบไม่รีรอเลยหลังจากนั้นนะครับก็แต่งนางระทวยเข้ามาในบ้านบีบๆนวดๆจนมันดังอีขึ้นมาเลยแล้วเพื่อนๆคิดดูสิครับว่านางทองเลื่อนอยู่ในเรือนแล้วมีเสียงอีดังขึ้นมาในเรือนแบบนี้โดยใช่ไม่ใช่เสียงเธอเนี่ยเธอจะรู้สึกยังไงครับเธอก็ถึงกับปรี๊ดแตกสิแบบนี้โอ้ยผัวเมียน้อยอะไรเข้ามาในบ้านแล้วก็โวยวายอะไรกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับซึ่งผู้ผัวก็แบบพยายามจะแก้ตัวบอกว่าเนี่ยรักทั้งสองคนคู่กันแล้วก็นางทองเลื่อนจะไปไหนนะจ๊ะอิ้วๆมาให้พี่บีบๆนวดๆเลยหน่อยซึ่งนางทองเลื่อนก็แบบอุ้ยผัวเลยอย่ามาแตะต้องตัวข้าอะไรแบบนี้นะแล้วก็แบบแทบจะตัดขาดจากผัวไปเลยนะครับคือถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเดียวกันอยู่เนี่ยแต่ก็ว่าอยู่กันคนละหลังเรือนนะครับคืออันนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆนึกถึงภาพของบ้านไทยสมัยก่อนที่จะเป็นแบบมีตัวเรือนอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันหลายๆเรือนเลยนะครับที่แบบวันไหนคุณผู้ชายอยากจะไปนอนกับน้องเมียคนไหนใช่ไหมคุณผู้ชายนะครับก็จะไปเข้าพักยังเรือนหลังนั้นครับที่หลังจากซึ่งคุณผัวได้ไปมีเมียใหม่มาถึงแม้ว่านางทองเลื่อนเนี่ยจะรู้แล้วมันต้องเกิดขึ้นนะครับแต่นางทองเลื่อนเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ไงเธอก็เลยแบบงอนเลยฮะวันๆปิดเรือนไม่ให้ผัวเนี่ยมาแตะต้องแตะตัวอะไรกันเลยทีเดียวแต่ทว่ากับนางระรวยซึ่งเป็นเมียน้อยนะครับนางทองเลื่อนเนี่ยกับไม่ได้โกรธอะไรหรือว่าไปโทษเธอครับเพราะแม่นางทองเลื่อนก็คงคิดว่าความผิดนี้มันเป็นความผิดของผู้ชายแล้วมั้งแม่นางทองเลื่อนกับแม่นางระรวยเมียใหม่นะครับก็เลยได้อยู่คุยกันแบบประมาณเพื่อนสาวอะไรอย่างนั้นเลยที่แบบว่างๆก็จะแวะไปหาในเรือนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ไปเม้ามอยกันตามภาษาผู้หญิงนี่แหละที่วันหนึ่งในระหว่างการพูดคุยอยู่นั่นเองนะครับสายตาของแม่นางทองเลื่อนเนี่ยก็ดันไปเหลือบเห็นกับประคำทองเส้นงามอันนึงครับที่ก็ได้ประดับอยู่บริเวณคอของแม่นางระทวยเมียใหม่ระรวยเมียใหม่ซึ่งไอ้ประคำทองเส้นนี้เนี่ยมันดันไปคลับคล้ายกับประคำทองที่พ่อของแม่นางทองเลื่อนเนี่ยเคยทิ้งเอาไว้ให้เป็นสมบัติประจำตระกูลของแม่นางก่อนตายมากเลยแม่นางทองเลื่อนก็เลยได้ถามเมียใหม่ไปประมาณว่าสร้อยประคำทองเส้นนั้นสวยดีนะจ๊ะเธอเอามาจากไหนเหรอแม่เมียใหม่ก็ตอบว่าอ๋อก็ผู้ผัวของสองเรานะสิเขาได้ให้มาตอนที่เขาเนี่ยหอบหิ้วสินสอดไปขอฉันล่ะเนี่ยตอนที่เขามาขอฉันนะเขาก็หอบทรัพย์สมบัติมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเงินสดทองคำอะไรแถมยังมีทองม้วนทองหยอดอะไรมาให้กินอีกซึ่งแม่นางทองเลื่อนไม่ได้ยินแบบนี้นะครับเธอก็เกิดฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะแล้วไอ้สินสอดที่ผัวไปขอนางเมียใหม่นี่เนี่ยผัวมันจะเอาสินสอดมาจากไหนล่ะเพราะว่าการงานของผัวเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่หรือวันๆนี่ยังแบมือขอตังค์พ่อเลยเอ๊ะหรือว่ามันจะแอบไปขโมยสินสอดจากบ้านแม่ฉันมาให้เมียใหม่เนี่ยที่มาคิดได้ดังนั้นนะครับแม่นางทองเลื่อนเนี่ยก็เก็บหับเก็บของตัวเองครับรีบย่างเต้ากลับไปยังบ้านเพื่อเยี่ยมแม่เลยแล้วก็ถามว่าแม่ไอ้ทรัพย์สมบัติที่หนูเคยให้ไว้เป็นค่าสินสอดอะไรให้แม่มาเก็บไว้เนี่ยมันยังอยู่ไหมซึ่งแม่ก็ตอบว่าอ้าวก็อยู่สิลูกแม่ก็เปิดเช็คดูทุกวันนี่แหละสินสอดอะไรยังอยู่ครบดีนี่โดนผัวนอกใจมาตามที่คาดไว้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเนี่ยแม่บอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรหรอกสมบัติเนี่ยเอามาเก็บไว้กับแ
หลังจากโดนผัวทิ้งอะไรเนี่ยเราจะได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมาไม่ใช่ตั้งตัวใหม่นี่มันคงถึงเวลาแล้วใช่ไหมลูกมามะเรามาชื่นชมสินสอดด้วยกันที่มาว่าแล้วนะครับแม่ก็เลยนำเอาหีบหับทรัพย์สมบัติที่ได้เก็บของไว้ทั้งหมดนะครับมาเปิดโชว์ให้กับแม่นางทองเลื่อนดูครับพร้อมกับพูดว่าเนี่ยเห็นไหมล่ะลูกแม่บอกแล้วว่าแม่รักษาเอาไว้ดีมากเลยที่เมื่อแม่นางทองเลื่อนได้เห็นทรัพย์สมบัติเท่านั้นนะครับก็แบบรักษาดีอะไรกันล่ะแม่นี่แม่มองไม่ออกเลยว่าเป็นของปลอมแต่ดูสิทองเทิงอะไรมันก็ลอกออกมาหมดเลยดูแค่นี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยแล้วไหนล่ะไหนประคำทองที่พ่อเคยทิ้งเอาไว้พวกเราก่อนตายล่ะแม่ก็เออว่ะประคำทองของผัวฉันแม่ลืมเช็คดูเลยลูกนางทองเลื่อนก็แบบตายปลวกแล้วแม่หนูว่าไอ้ทรัพย์สินสอดทั้งหมดที่มันเคยเอามาให้หนูเนี่ยมันต้องขโมยกลับไปแล้วเอาไปสู่ขอเมียใหม่มาแน่ๆเลยเนี่ยวันนี้นะหนูยังเห็นประคำทองของพ่อเนี่ยถูกใส่ที่คอของเมียใหม่มันเลยแต่ว่านี่มันมาขโมยสมบัติไปจากบ้านของเราได้ยังไงล่ะแม่ที่เมื่อคุณแม่ของนางทองเลื่อนได้ยินแบบนั้นนะครับก็นึกแทบจะเป็นลมขึ้นมาเลยครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนจะประติดประต่อกับเรื่องได้ว่าไอ้ช่วงหลังๆที่ลูกเขยมักจะมาบ้านแม่บ่อยๆมาทำดีมาตีสนิทอะไรกับผู้แม่แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่การแสดงตบตาหลอกให้แม่ตายใจเท่านั้นครับเพราะว่าพอเผลอทีไรเนี่ยผู้ผัวก็จะใช้ความสนิทสนมนี่แหละแอบเดินเข้าไปในห้องของแม่นะครับแล้วก็ไปหยิบทรัพย์สมบัติเอาของปลอมเนี่ยไปสับเปลี่ยนอะไรกันออกมาที่มันยิ่งคิดยิ่งไปมันก็ทำให้ผู้แม่นะครับรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเข้าไปใหญ่ครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยผู้แม่ก็ถึงกับนอนล้มตึงแล้วก็ชักกระเดว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 จนกระทั่งตรอมใจตายไปต่อหน้าทั้งนางทองเลื่อนแล้วก็น้องชายของนางเลยนะครับคือมันจะเป็นภาพอะไรที่แบบสลดหดหู่มากนะซึ่งจากการกระทำครั้งนี้เองนะครับมันก็เลยได้ทำให้แม่นางทองเลื่อนซึ่งเหมือนจะเป็นคนที่รักครอบครัวอย่างมากเนี่ยรู้สึกทนไม่ไหวไม่ได้กับการกระทำของผัวตัวเองครับในงานเผาของผู้แม่เนี่ยเธอก็เลยได้หันหน้าไปหาน้องชายตัวเองพร้อมกับบอกว่าไปเราไปแก้แค้นกันซึ่งผู้น้องชายนะครับก็เห็นดีเห็นชอบด้วยครับเนื่องจากว่าน้องชายก็เจ็บแค้นน้ำใจเหมือนกันว่าทำไมผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันถึงได้มาทำให้สองผู้หญิงที่เขารักต้องเจ็บปวดนะครับน้องชายก็เลยตอบไปว่าพี่ทองเลือดพี่ว่ายังไงก็อย่างนั้นแหละจะลงมือแล้วก็บอกน้องก็แล้วกันและนั่นแหละครับแผนการเอาคืนอันโหดร้ายของแม่นางทองเลื่อนก็ได้เริ่มขึ้นมาเลยนะครับก็คือคืนหนึ่งในวันพระที่ก็เป็นวันซึ่งบ่อนการพนันเขาได้ปิดหมดแล้วนะผู้ผัวก็เลยอยู่บ้านว่างั้นเถอะนางทองเลื่อนนะครับก็เลยได้ตระเตรียมตะกร้าผลไม้พร้อมกับของกินอะไรอีกนิดหน่อยที่ข้างใต้ตะกร้านั้นเนี่ยเธอก็ได้ซ่อนหอกใบข้าวเอาไว้อยู่ครับซึ่งไอหอกใบข้าวนี่มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับหัวหอกแต่ว่าไม่มีก้านนั้นนะคือก็เด็ดเอาหอกมาแค่หัวแค่นั้นแหละกะว่าเมื่อเธอนะครับได้เข้าไปถึงเรือนผู้ผัวแล้วเนี่ยก็จะไปหลอกทำกับโค้งกับข้าวปลาอะไรให้ผัวกินนิดหน่อยครับแล้วก็รอให้ผัวกินเพลินจนสบโอกาสนะครับหลังจากนั้นเธอก็จะหยิบนำเอาใบหอกเนี่ยจัดการกระซวกผู้ผัวเลยครับแต่ทว่าเมื่อไปถึงยังเรือนของผู้ผัวเนี่ยผู้ผัวนะครับกลับจ้องมาที่หน้าตาของแม่นางทองเลื่อนแบบเคร่งขรึมครับหลังจากนั้นก็บอกให้แม่นางเนี่ยวางตะกร้าผลไม้อันนั้นลงซึ่งนางทองเลื่อนในใจตอนนั้นเธอนะครับก็ตุ้มๆต่อมๆประมาณว่าแบบแย่แล้วผัวจะรู้แผนการของฉันเหรอเธอก็เลยได้พูดจาบ่ายเบี่ยงกับผัวประมาณว่าโอ้ยพี่จ๋าพี่ไม่คิดถึงหนูเลยจ๊ะเนี่ยหนูนั้นไม่ได้โดนพี่บีบๆนวดๆมานานแล้วหนูรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวมากเลยละจ๊ะผู้ผัวก็เลยตอบกับแม่นางทองเลื่อนไปว่าก็พออย่างนั้นแหละฉันถึงต้องให้เธอวางตะกร้าผลไม้ลงยังไงล่ะคือเนี่ยรู้ไหมว่าหลังจากที่น้องได้งอนพี่ไม่ให้พี่ได้จับตัวพี่ไม่ได้ยินเสียงอีของน้องนะพี่รู้สึกทุกข์ทรมานมากขนาดไหนไม่ต้องเอาไม่ต้ององอะไรแล้วตะกร้าผลไม้เนี่ยพี่ไม่อยากกินน้องวางไว้หน้าบ้านตัวนั้นแหละแล้วก็มันเป็นเมนูของพี่เลยดีกว่าหลังจากนั้นก็ลากแม่นางทองเลื่อนเนี่ยเข้าไปจนกระทั่งนางไม่มีโอกาสได้คว้าตะกร้าผลไม้ซึ่งมีอาวุธซ่อนในนั้นมาเลยครับที่เมื่อมันผิดแผนเป็นแบบนี้แม่นางทองเลื่อนโดนลากเข้าไปแบบเธอจะไม่ได้มีโอกาสตั้งตัวเลยนะครับเธอก็เลยได้ใช้แผน2ที่เตรียมมาครับก็คือแม่นางทองเลื่อนเนี่ยรีบหันหน้ากลับไปมองยังพุ่มไม้ที่อยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็กระพริบตาหมิบๆเพื่อเป็นการส่งซิกครับเพราะว่าในพุ่มไม้นั้นน่ะมันมีน้องชายของเธอที่ได้ซ่อนอยู่ครับซึ่งเมื่อน้องชายได้รับซิกบอกว่านี่มันไม่เป็นตามแผนแล้วก็เลยได้รีบพุ่งออกมาพร้อมกับคมแฝกที่อยู่ในมือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตะโกนเรียกผู้ผัวบอกว่าไอ้ปลุกเอ็งหันหน้ามาสิหลังจากนั้นนะครับก็เงื้อคมแฝกนะฟาดเข้าปากลงยังกระบาลของผู้ผัวกันเลยทีเดียวนะครับ
เล่นเอาผู้ผัวนี่ลงไปนอนดิ้นชักกิ้งชักงออยู่กับพื้นแบบสะบดดากมาแทบจะไม่เป็นภาษากันเลยทีเดียวที่เมื่อน้องชายทำแบบนี้เสร็จนะครับนางทองเลื่อนก็รีบกระโดดไปหยิบตะกร้าผลไม้ที่เธอได้ซ่อนอาวุธใบหอกอยู่นั่นแหละครับหลังจากนั้นก็บอกให้น้องชายเนี่ยส่งคมแฝกมาให้เธอแล้วก็ให้น้องชายรีบหนีไปเลยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองซึ่งไม่ได้คมแฝกมานะครับนางทองเลื่อนก็จัดการปิดประตูเรือนฮะหลังจากนั้นก็เอาคมแฝกเนี่ยบวกไปยังตัวผัวชั่วด้วยความแค้นสุดจนกระทั่งแบบผัวนี่แทบจะขยับไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนางทองเลื่อนเนี่ยก็เผด็จศึกโดยการหยิบเอาหอกใบข้าวที่ได้ซ่อนอยู่ในตะกร้าผลไม้เธอเนี่ยแหละมาซึบๆลงที่หัวใจของผู้ผัวนะครับหลังจากนั้นก็กุดหัวผู้ผัวออกมาแล้วก็เดินออกมาจากเรือนในสภาพแบบนางร้ายในละครไทยเลยนะซึ่งโอ้ยมันจะเป็นภาพอะไรที่น่าสยดสยองมากนะครับที่เมื่อหลังจากนางทองเลื่อนกลับไปแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนสิว่าในเวลาต่อมานะครับมันก็ต้องมีคนมาเห็นกับซากของผู้ผัวนางทองเลื่อนน่ะได้นอนจมกองน้ําแดงอยู่ในเรือนนะครับซึ่งเมื่อเจอแบบนั้นก็แน่นอนแล้วว่าไอ้คนที่เห็นเรื่องเนี่ยก็ต้องได้นําสิ่งนี้นะครับไปฟ้องกับทางการเลยที่ในตอนนั้นนะครับทางการก็สืบได้ไม่ยากครับว่าใครเป็นคนทําเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยได้ย่างเต้าไปถึงบ้านแม่นางทองเลื่อนเลยที่เมื่อมาถึงนะครับเธอก็แบบมีสีหน้าที่เย็นชาประมาณว่ารู้แล้วแหละว่าตำรวจจะต้องมาแล้วก็ได้ให้ตำรวจนะครับจับเธอกับน้องชายเนี่ยไปพิพากษาครับซึ่งไอการพิพากษาคดีครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าน้องชายของแม่นางทองเลื่อนเนี่ยดันจะรอดครับเพราะเนื่องจากว่าทางศาลยุติธรรมเนี่ยเขาจะไม่สามารถหาหลักฐานอะไรที่เพียงพอจะมาเอาผิดกับตัวน้องชายของนางทองเลื่อนได้นะครับก็เลยรอดไปแต่ว่าสำหรับตัวของแม่นางทองเลื่อนเองเนี่ยหลักฐานอะไรทุกอย่างนะครับมันอยู่มัดมือแบบครบจนกระทั่งนางทองเลื่อนเนี่ยไม่สามารถดิ้นหนีไปที่ไหนได้เลยครับเธอก็เลยโดนศาลเนี่ยสั่งให้ประหารชีวิตโดยการถูกตัดคอซะเลยครับที่ไอเวลาการจะประหารใครในสมัยก่อนนะมันไม่ใช่แบบอยู่ๆส่งเข้าคุกแล้วจับกันไปประหารแบบลับๆไม่ให้คนข้างนอกเมืองได้เห็นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการแห่เอานักโทษประหารเนี่ยออกไปเดินกันกลางแจ้งเลยครับหลังจากนั้นเขาก็เรียกให้ผู้คนมามุงดูกันประดุจดั่งงานรื่นเริงอะไรแบบนั้นเลยนะอย่างเช่นในกรณีของแม่นางทองเลื่อนนะครับที่ในช่วง3วันก่อนประหารเนี่ยเขาก็จะมีการลากนำเอาตัวแม่นางทองเลื่อนนะครับไปเดินวนรอบเมืองพร้อมกับผูกป้ายติดบนแผ่นหลังของแม่นางนะครับว่านางเนี่ยไปทำผิดอะไรมาโทษของนางคืออะไรแล้ววันประหารของนางเป็นวันใดณแห่งหนไหนนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องที่สนใจทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานการประหารโดยจะไม่มีค่าตั๋วและค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับคือเห็นไหมว่ามันเป็นการเรียกดูคนประหารที่แบบเรียกมางานรื่นเริงกันเลยทีเดียวซึ่งอันนี้เราก็คงต้องเข้าใจคนสมัยก่อนนะที่การเขาทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่การจะอับอายหรือว่าบูลลี่นักโทษอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้มันเกิดการกระทำผิดอะไรแบบนี้ซ้ำสองขึ้นมาก็เลยได้เรียกให้คนเนี่ยแห่มาดูการประหารอันน่าสยดสยองขึ้นนะครับและเอาจริงๆด้วยความที่ว่าสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีทีวีหรือว่าอะไรให้ดูตามโซเชียลมีเดียไงผู้คนก็เลยว่างกันครับแห่กันมาดูสิ่งของบันเทิงตามลานประหารนี่แหละที่ข่าวของแม่นางทองเลื่อนในยุคนั้นนะครับก็นับว่ามันเป็นข่าวซึ่งโด่งดังมากนะคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันไปแล้วแหละแล้วก็จะมีคนส่งสติ๊กเกอร์และ FN Daily ต่างๆนะครับไปคุยกันเยอะแยะเลยด้วยความที่ว่า1แม่นางทองเลื่อนนะครับเธอก็เป็นฆาตกรเพศหญิงไงซึ่งในสมัยก่อนนั้นนะครับมันจะไม่ค่อยมีกันหรอกและ2ก็คือแม่นางทองเลื่อนเนี่ยเธอก็ลงมือสังหารด้วยวิธีการอันโหดเหี้ยมมากเลยนะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทำให้เมื่อถึงวันที่นางจะต้องโดนประหารยังวัดโตกหรือว่าวัดพระพลาชัยในทุกวันนี้นะครับมันก็เลยมีคนแห่กันมาดูอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวครับคืออัดแน่นกันแบบจนกระทั่งได้ก่อเกิดคำไทยคำใหม่ว่าไทยลิงขึ้นมานะครับก็คือมันจะเป็นประเภทหนึ่งของไทยมุงนี่แหละแต่ว่าเป็นไทยมุงที่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับคือปีนราวกับลิงซึ่งภาพในวันนั้นที่ทุกคนได้เห็นก็คือมันจะเป็นการเปิดตัวออกมาของนางทองเลื่อนจากแดนขังนะครับโดยจะเป็นลักษณะของแม่นางคนหนึ่งที่ถูกล่ามโซ่ตรวนเอาไว้นะแล้วก็เดินมาอย่างสงบนิ่งจนกระทั่งถึงกลางลานประหารนะครับที่ข้างๆระหว่างเดินมาเนี่ยก็จะมีตำรวจถือปืนยาว4คนครับคอยคุมออกมาด้วยซึ่งเมื่อถึงตรงจุดที่เธอต้องมาโดนลงโทษแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยก็จะอ่านคำแถลงการการประหารให้เธอฟังครับก่อนที่จะไขโซ่ปลดกุญแจที่ได้จองจำเธออยู่เหลือเพียงแค่
โซ่ตรวนที่ได้มัดขานะครับจากนั้นก็จะนำนางทองเลื่อนเนี่ยมามัดติดกับเสาหลักให้อยู่ในลักษณะของท่านั่งเหยียดขาตรงพื้นเอาสองมือเนี่ยประนมไว้กำธูปกำเทียนแล้วก็มัดด้วยสายสินครับและก็จะจบท้ายด้วยการนำเอาผ้าสีดำมาปิดตาเหมือนกับที่เราได้เห็นในหนังไทยโบราณทั่วไปเวลาเขามีการประหารเลยนะครับแต่ที่แอดเพิ่งมารู้ก็คือเวลาเขาจะมีการประหารคนแบบตัดคออย่างในสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีการนำเอาสำลีหรือว่าดินเหนียวเนี่ยมาอุดยังหูนักโทษประหารก่อนโดนตัดคอด้วยเนื่องจากเขาบอกว่าในสมัยก่อนเวลาที่จะประหารนะครับมันจะไม่ใช่แบบอยู่ๆมันลำดาบแล้วก็ฟันบุ๊บหัวหลุดไปไงแต่ว่าพวกเขาจะมีการนำเอากองปี่พาดอะไรเนี่ยมันเล่นบรรเลงข้างๆเพื่อเป็นการประกอบการไล่ลำของเหล่าเพชฌฆาตก่อนที่พวกเพชฌฆาตนะครับจะแบบลงดาบอะไรกันแต่ถ้าว่าไอ้พวกดนตรีเหล่านี้แหละครับมันก็อาจจะไปรบกวนสมาธิของนักโทษประหารที่ก็จิตไม่สงบอยู่แล้วก็อาจจะทำให้พวกนักโทษนะครับจิตตกเข้าไปอีกดังนั้นเองเขาก็เลยตัดปัญหาโดยการอุดหูนักโทษซะเลยฮะและว่ากันว่าในช่วงเวลาที่เขาได้รำดาบก่อนการประหารเนี่ยนะครับเหล่าเพชฌฆาตต่างๆเนี่ยก็จะทำการกระทืบเท้าลงไปที่พื้นให้มันดังประมาณ 2-3 ตึ้งด้วยครับเพราะเขาว่ากันว่านี่มันเป็นการกระทืบเท้าเพื่อไล่พวกผีวิญญาณร้ายอะไรออกคือบางทีนักโทษประหารเนี่ยก็อาจจะเล่นของไงมีผงมีผีอะไรติดอยู่กับตัวทำให้ประหารไม่ลงนะครับก่อนประหารก็เลยไล่ผีออกไปให้ผีสะดุ้งกระจายไปว่างั้นเถอะซึ่งเมื่อหลังจากที่เพชฌฆาตได้ปฏิบัติพิธีอะไรตามที่แอดได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับเขาก็เริ่มลงดาบไปที่คอของนางทองเลื่อนนะครับโชแต่ทว่ามันดันเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นครับก็คือเมื่อดาบแรกได้ลงไปที่คอของแม่นางทองเลื่อนแล้วนะคอของเธอนะครับมันกลับไม่ขาดออกหมดฮะคือมันจะเป็นคอที่แบบลักษณะหัวหลุดออกมาห้อยตองนองตองแหน่งอยู่ประมาณราวนมนะครับแล้วก็มีเนื้อเนี่ยติดอยู่ระหว่างคอกับหัวแล้วร่างกายของนางทองเลื่อนนี่เนี่ยก็ถึงกับดิ้นอะคอกอะแคกพร้อมกับความเจ็บปวดอยู่อย่างทรมานเลยแหละซึ่งมันก็จะเป็นภาพที่แบบค่อนข้างสะอิดสะเอียนคนดูอยู่อย่างยิ่งนะครับคือเขาว่ากันว่าภาพนี้เนี่ยมันสยองจนกระทั่งไอ้วงปี่พาที่เขาได้เล่นอยู่ข้างๆตอนนั้นเนี่ยถึงกับหยุดเล่นกันเลยทีเดียวครับซึ่งนั่นเองแหละครับมันก็เลยได้ทำให้เพชฌฆาตคนที่สองเนี่ยต้องรีบมาลงดาบสองต่อเลยเพื่อที่จะทำให้แม่นางทองเลื่อนนะครับหมดจากความทรมานนะซึ่งวิธีการก็คือเขาจะจับเอาหัวของแม่นางทองเลื่อนเนี่ยให้ชูขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ใช้ดาบประหารเนี่ยเล็มเอาส่วนของเนื้อที่มันติดอยู่ระหว่างคอกับตัวออกไปอีกทีครับแต่ทว่าเรื่องน่ากลัวเนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นั้นนะสิครับเพราะหลังจากที่หัวของแม่นางทองเลื่อนได้หลุดออกมาแล้วนะครับเพชฌฆาตเนี่ยก็ได้นำเอาหัวของนางทองเลื่อนมาวางไว้ตรงบริเวณแทบเท้าเธอแล้วก็ใช้มีดนะฮะเฉือนตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายของแม่นางเนี่ยเพื่อปลดเอาไอ้โซ่ตรวนออกหลังจากนั้นเพชฌฆาตดาบหนึ่งนะครับก็ได้ยกดาบที่ประหารนางขึ้นมาแล้วก็เลียเลือดที่อยู่ตรงคมดาบนั้นนะหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าไปในป่าเลยครับแบบไม่ใส่ใจจะหันเข้ามาดูร่างของแม่นางแล้วก็ตามมาด้วยการที่เพชฌฆาตคนที่สองเนี่ยได้ทำเช่นเดียวกันแบบนี้ครับซึ่งเขาว่ากันว่าสาเหตุที่เพชฌฆาตทั้งสองจะต้องทำอะไรแปลกๆเยี่ยงนี้นะครับก็เพราะว่าในระหว่างที่เพชฌฆาตได้ลงดาบอยู่เนี่ยเพชฌฆาตนะครับก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นนะครับมาต้านกับด้ามดาบของเพชฌฆาตทำให้เพชฌฆาตเนี่ยไม่สามารถลงดาบชุบได้ทีแล้วคอของแม่นางทองเลื่อนถูกตัดออกหมดนะครับซึ่งมันก็มีคำร่ำลือกันเป็นนานๆนะว่านั่นน่ะมันอาจจะเป็นวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรอะไรของคนที่แม่นางทองเลื่อนได้ทำให้เสียชีวิตไปอย่างทรมานเนี่ยกลับมาเอาคืนให้แม่นางทองเลื่อนเนี่ยได้ทรมานบ้างหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นวิญญาณความเฮี้ยนอะไรอื่นๆที่เราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับดังนั้นเองเหล่าเพชฌฆาตที่ได้ลงมือจัดการนางทองเลื่อนนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการแก้เคล็ดครับโดยการเลียเลือดที่ติดอยู่ที่ดาบนี่แหละหลังจากนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปในป่าโดยที่ไม่หันกลับมามองร่างของแม่นางทองเลื่อนนะครับตรงไปจนกระทั่งถึงวัดหนึ่งน่ะให้พระท่านนะครับได้พรมน้ำมนต์ล้างสวยที่เรื่องเหล่านี้ที่แอดได้เล่ามาเนี่ยมันก็เป็นพวกความเชื่อส่วนบุคคลที่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ทว่าสิ่งที่จริงก็คือหลังจากที่เขามีการปลดร่างแม่นางทองเลื่อนออกมาจากลานประหารนะครับเขาก็มีการพบว่าสิ่งที่พวกเขาได้ประหารไปเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวนะครับแต่มีถึง2คนเลยเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยแม่นางทองเลื่อนก็ดันมีท้องอ่อนๆอยู่ด้วยครับที่ก็แน่นอนว่าหลังจากนั้นเองมันก็จะมีเรื่องเล่าแนวๆเฮี้ยนๆต่างๆตามมานะครับแต่ว่าโอเคเราไม่พูดถึงในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลกันแต่เราจะมาถกกันดีกว่าครับว่าทำไมกันหนอแม่นางทองเลื่อนเนี่ย
ถึงไม่ยอมบอกใครเลยครับว่าในขณะที่เธอกำลังจะโดนประหารเนี่ยเธอท้องอยู่ซึ่งจากที่ผู้คนเขาได้เมามอยกันนะครับเขาก็บอกว่าถ้าหากแม่นางทองเลื่อนเนี่ยได้บอกไปว่าเธอกำลังท้องอยู่นะครับมันก็จะทำให้การประหารของเธอเนี่ยถูกยืดออกไปจนกระทั่งลูกของเธอคลอดมาครับที่พอคลอดมาเสร็จเนี่ยเธอก็กลัวว่าลูกของเธอนะครับจะไม่มีใครดูแลเพราะว่าพ่อกับแม่ของแม่นางทองเลื่อนเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเธอก็ไม่อยากจะไปลำบากกับน้องชายของเธอที่ได้เหลืออยู่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องชายนี้เนี่ยจะมีการงานอะไรดีหรือเปล่าด้วยความที่ครอบครัวก็ยากจนไงเธอก็เลยตัดสินใจครับจะพาลูกที่อยู่ในท้องของเธอเนี่ยให้ไปเข้าเฝ้าพระอินทร์กับตัวเธอด้วยเลยซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับและที่เศร้าไปมากกว่านั้นก็คือหลังจากที่เธอได้ถูกประหารเสร็จเนี่ยแม่นางทองเลื่อนนะครับก็จะโดนคนโจกจันกันไปต่างๆนานามากมายเลยว่าเธอเนี่ยเป็นอีนางทองเลื่อนใจยักษ์อีนางทองเลื่อนใจเปรตอะไรประมาณนี้บ้างเพราะว่าเธอนะครับได้ฆ่าสามีของตัวเองด้วยวิธีการอย่างโหดเหี้ยมที่ก็จริงอยู่แล้วครับว่าไอการสังหารคนเนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่ไม่ควรกระทำนะครับแต่ว่ามันจะมีสักกี่คนล่ะครับที่ได้ทราบถึงเรื่องราวเบื้องหลังชีวิตของเธอดังกล่าวที่ผัวเธอเนี่ยไม่ได้ไปกระทำอะไรของเธอมาบ้างซึ่งมันก็ได้บ่มเพาะจนกระทั่งทำให้เธอเนี่ยต้องกลายเป็นหญิงโหดซะขนาดนี้นะครับที่สำหรับใครซึ่งมีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเดิมแล้วเนอะบ๊ายบาย